กระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบริษัทซีโนอากรีโพตัสจำกัดร่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนช่วยเหลือเพื่อปฏิบัตินโยบายต่อนายและพลตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบปลอดภัยวันที่9พฤศจิกายนมากระทรวงป้องกันความสงบและบริษัทซีโนอากรีโพตัสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือข่ายของบริษัทอาซีโพตัสสากลได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนช่วยเหลือเพื่อปฏิบัตินโยบายต่อนายและพลตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบปลอดภัยอย่างเป็นทางการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลเอกวิไลหลาคำฟองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบร่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้โดยพลตีสมวันสายล่องพาหัวหน้าห้องบาการกระทรวงป้องกันความสงบพลตีทองสุขยาเออลาลี่หัวหน้ากลุ่มใหญ่ภารกิจการกระทรวงป้องกันความสงบและทานทุงยุงหึงห้องผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทอาซีโพตัสสากลผู้ที่นำรวมประจำบริษัทซีโนอากรีโพตัสจำกัดซึ่งมีการนำของกระทรวงบริษัทพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าฝ่ายให้ทุนช่วยเหลือเข้าร่วมการเส้นร่วมมือครั้งนี้ในแต่ละปีบริษัทอาซีโพตัสสากลจะมอบทุนช่วยเหลือจำนวน $300,000เพื่อปฏิบัตินโยบายต่อนายและพลตำรวจนักปฏิบัติอาวุโสพนักงานบำนาญผู้เสียองค์ขะและครอบครัวของนายและพลตำรวจผู้ที่ถูกขอให้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ประกอบส่วนปกปักรักษาประเทศชาติให้มีความสงบบริษัทอาซีโพตัสสากลเป็นวิสาหกิจระดับสากลที่สุ่มใส่การขุดค้นแร่ธาตุเกลือโพตัสผลิตปุ๋ยโพตัสและจัดจำหน่ายเน้นการนำไส้ทื้นของตนเองขอได้เปรียบทางด้านเทคนิคและความสามารถในการบริหารเหตุให้ฐานการผลิตปุ๋ยได้หับการพัฒนากลายเป็นฐานการผลิตปุ๋ยโพตัสที่ใหญ่ที่สุดในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงในการผลิตปุ๋ยโพตัสให้แก่ประเทศลาวในพิธีลงนามทานถุงยุ่งเหิงห้องผัวในการใหญ่บริษัทอาซีโพตัสสากลได้กล่าวว่ากำลังป้องกันความสงบได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงในด้านการรับประกันให้วิสาหกิจสามารถทำการผลิตและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นปกติและได้สร้างสภาพแวดล้อมทั้งธุรกิจที่ปลอดภัยให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่อาซีโพตัสสากลสามารถดำเนินการผลิตและก่อสร้างที่ปลอดภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมโพตัสและอาโพตัสอย่างเป็นระเบียบก่อยอดผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ดีในการดำเนินธุรกิจของสปป.ลาวการสนับสนุนให้ทุนดังกล่าวแม่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของสังคมลาวให้มั่นคงและเป็นระเบียบเรียบร้อยหวังว่าผ่านทุนดังกล่าวจะเป็นการประกอบส่วนสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจช่วยเหลือทางด้านวัตถุและการเบิ่งแยงทางด้านจิตใจให้แก่นายและพลตำรวจและครอบครัวที่มีผลงานในการปกปักรักษาสังคมให้มีเสถียรภาพพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความฮู้บุญคุณและการเอาใจใส่ต่อสังคมของบริษัทพลจตวาเคนทวีไซเพชรพนาห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบต่างหน้าให้กระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความขอบใจต่อบริษัทที่ให้การช่วยเหลือท่านกล่าวตื่มว่ากระทรวงป้องกันความสงบเชื่อมั่นว่าการสร้างโครงการกองทุนช่วยเหลือดังกล่าวได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการก่อสร้างประชาคมคู่ห่วมสถากรรมลาวจีนการพัวพันหัวมือลาวจีนการพัวพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐและการพัวพันหัวมือระหว่างประชาชน2ประเทศโดยเฉพาะแม่นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสุดยุ่งเวียงานป้องกันความสงบของประเทศลาวให้มีการพัฒนาก้าวเข้าสู่ล้งเหลิกอย่างบ่หยุดยั้ง